มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรำลึก12ปียอดรักสลักใจแฟนเพลงเตรียมสร้างอนุสาวรีย์ใจกลางเมืองพิจิตรค่ะนายอภิชาติสีม่วงในอำเภอตะพานหินและก็แกนนำชมรมเรารักยอดรักค่ะพร้อมด้วยแฟนเพลงร่วมจัดงานครบรอบ12ปีการจากไปของยอดรักสลักใจนะคะหรือว่านายนิพนธ์ไพวันประชาเพลงลูกทุ่งขวัญใจชาวไทยที่เสียชีวิตลงเมื่อวันที่9สิงหาคม2551ขณะนี้ผ่านเวลาไปครบ12ปีแล้วค่ะดังนั้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงยอดรักสลักใจนะคะทางชาวจังหวัดพิจิตรเองจึงร่วมกันจัดงานรำลึกถึงยอดรักสลักใจ12ปีที่วัดหาดแตงโมอำเภอตะพานหินซึ่งเป็นบ้านเกิดของยอดรักสลักใจค่ะโดยภายในงานก็มีการจัดจุดคัดกรองโควิดถึง2ชั้นนะคะโดยให้ทุกคนที่มาร่วมงานต้องสวมหน้ากากอนามัยหากว่าท่านใดไม่มีทางผู้จัดงานก็มีหน้ากากสำรองเอาไว้ให้ค่ะโดยช่วงเช้านะคะมีพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณของยอดรักสลักใจนะคะด้วยอาหารหวานข้าวต่างๆโดยเฉพาะแกงหนูซึ่งเป็นอาหารจานโปรดที่ยอดรักชื่นชอบก็ถูกนำมาเป็นหนึ่งในเครื่องเส้นสังเวยในช่วงเพลเวลา 11:00 น.มีการถวายพระตรหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ที่วัดหาดแตงโมด้วยค่ะหลังจากนั้นจึงเป็นการแสดงมินิคอนเสิร์ตซึ่งมีดารานักร้องจำนวนมากทั่วทั้งประเทศนะคะเดินทางมาร่วมให้ความสุขไม่ว่าจะเป็นพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณครูเทียมนักวิจารณ์เพลงชื่อดังพลอย The Voice เบลทรงศิษย์จอมขวัญกัลยาและก็ดาราตลกรุ่นเก่ารุ่นใหม่จำนวนมากที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นบนเวทีค่ะโดยนายอัฏฐาวุฒิศรีสำราญหรือว่าอาร์มอัศดานักร้องเพลงแนวเสียงยอดรักนะคะประธานจัดงานครั้งนี้เปิดเผยว่าตอนแรกนั้นชมรมคนรักยอดรักก็จะจัดงานที่ครบรอบการเสียชีวิตเพลงมีการบวงสรวงแล้วก็ทำบุญเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแต่เมื่อปรึกษาไปยังแฟนเพลงแล้วก็ศิลปินหลายท่านนะคะก็ยินดีจะมาร่วมงานทำให้มีเวทีมินิคอนเสิร์ตเพิ่มขึ้นมาและมีอาหารไว้เลี้ยงทุกคนที่มาเข้าร่วมงานฟรีอีกด้วยค่ะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งเป็นการให้ความสนับสนุนจากแฟนเพลงแล้วก็เหล่าศิลปินโดยงานทั้งหมดจะจบสิ้นในเวลาไม่เกิน 17:00 น.ค่ะในขณะที่นายอภิชาติสีม่วงนายอำเภอตะพานหินซึ่งเป็นประธานจัดงานครั้งนี้เปิดเผยว่าในอนาคตคงต้องมีการส่งเสริมเผยแพร่คุณงามความดีและก็การสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเนื่องจากรูปปั้นหยุดแต่ภายในวัดอาจทำให้เข้าถึงยากนะคะตนเองอยากจะสร้างอนุสาวรีย์ของยอดรักเอาไว้ที่กลางใจเมืองตะพานหินซึ่งอาจจะต้องปรึกษาผู้เกี่ยวข้องว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ค่ะหากสามารถทำได้จริงก็จะเร่งดำเนินการทันทีสำหรับยอดรักสลักใจนะคะมีชื่อเล่นว่าแอลหรือว่า10ตำรวจโทนิพนธ์ไพวันอดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเกิดเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์พ.ศ.2499ที่ตำบลงิ้วรายอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรและได้เสียชีวิตเมื่อวันที่9สิงหาคมซึ่งปีนี้นะคะเป็นปีที่12ของการจากไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ